สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมพระผงขุนแผนหลวงปู่ดีวัดเทพากรกรุงเทพมหานครด้านหน้าเป็นพระขุนแผนนั่งอยู่ในซุ้มนะครับส่วนด้านหลังจะเป็นยันปลั๊มหมึกนะครับเขียนว่าหลวงปู่ดีวัดหลวงปู่อยู่บริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์69กทม.ท่านเป็นศิษย์ร่วมสำนักกับหลวงปู่ครูบาพรหมจักรวัดพระพุทธบาทตากผ้าจังหวัดลำพูนซึ่งครูบาผัดคือต้นตำรับตะกุดกาสะท้อนหลวงปู่ท่านเป็นพระดีสมชื่อท่านศึกษาวิชานะที่ท่านลงกับหลวงปู่จันทร์วัดนางหนูนอกจากนั้นยังได้เรียนวิชาเบี้ยแก้จากหลวงพ่อพักวัดศึกษาวิชากรรมฐานจากหลวงปู่ครูบาพรหมจักรวัดพระพุทธบาทตากผ้าด้วยหลวงปู่ดีท่านเชี่ยวชาญเป็นพระวิปัสสนากรรมฐานหากไปกราบท่านที่กุฏิจะได้ฟังเรื่องราวปาฏิหาริย์ต่างๆและฟังธรรมะจากท่านสามารถนำกลับมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ท่านรู้จิตรู้ใจของเราทีเดียวจากคำบอกเล่าของหลวงพ่อทองวัดเกาะท่านได้บอกว่าตะกุดหลวงปู่ดียิงไม่ออกนะเคยเรียนถามหลวงปู่ดีว่าตะกุดท่านดีด้านไหนท่านบอกว่าแล้วแต่อธิษฐานจากที่ได้ฟังมาจากครูบาอาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่าถ้าหากแล้วแต่อธิษฐานถือว่าพระหรือวัตถุมงคลนั้นเป็นกายสิทธิ์พุทธคุณครบทุกด้านหรือครอบจักรวาลไม่ว่าจะเป็นคงกระพันเมตตานอกจากนี้หลวงปู่ดีท่านยังได้ศึกษาวิชากับหลวงพ่ออีวัดสัตหีบและหลวงพ่อโป่งวัดท่าช้างด้วยท่านมีอุปนิสัยสมถะสันโดษนิยมออกทุดงไปตามสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะภาคเหนือบางครั้งท่านแทบจะเอาชีวิตไม่รอดด้วยเหตุที่ท่านไม่สบายและไม่มียาติดไปท่านจึงใช้วิชาหรือวิธีระงับโรคนั้นด้วยธรรมโอสถผลจากการใช้ธรรมโอสถนอกจากจะทำให้ท่านหายจากความเจ็บป่วยแล้วส่งผลให้ท่านมีสภาพจิตใจและสมาธิที่แข็งแกร่งท่านกล่าวว่าให้นับถือคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นใหญ่การมีคุณธรรมหรือเป็นคนดีคนเราควรประพฤติด้วยสติวันนี้ก็พามาชมพระขุนแผนหลวงปู่ดีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ